ขอบเขตของแผ่นดินฮารอมที่มักกะฮ์และมะดีนะนั้นมีขอบเขตแค่ไหนโอ้โหอันนี้ไกลมากอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันถึงตรงไหนเอาแบบพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะถ้าตัวมักกะฮ์เป็นหลักแล้วกันนะเอาตัวมักกะฮ์เป็นหลักเนี่ยถ้าท่านเดินทางออกไปจากมักกะฮ์ไปสู่ยิดดะฮ์นะใครยกมือหน่อยว่าใครเคยไปแล้วเพราะถ้าไม่เคยไปเนี่ยผมอธิบายท่านงงเพราะยิดดะฮ์กับหนองจอกมันคนละเรื่องกันเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจคนที่เคยไปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อท่านเคยไปออกไปยิดดะฮ์ใช่ไหมในยิดดะฮ์เนี่ยเวลาจะออกมันจะมีละฮาอันใหญ่ๆเข้าใจไหมแล้วมันจะมีป้ายเนี่ยมันจะปักอยู่ข้างๆถนนที่มันจะเขียนว่าสุดเขตแผ่นดินฮารอมมันจะมีป้ายเลยไกลไหมหลายกิโลนะจะเอาจากตัวมักกะฮ์ก่อนแล้วกันจากตัวมักกะฮ์ไปถ้าไปในซีกที่ไปยิดดะฮ์เนี่ยมันจะมีไปเปิด Google ดูได้นะครับว่าขอบเขตของแผ่นดินมักกะฮ์เวลาเสิร์ชเข้าไปดูไอ้มันจะมีเครื่องหมายไอลาฮาเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าใกล้ละมันจะมีเขตปักอยู่ทางขวามือถ้าขาออกมันจะอยู่ขวามือขาเข้ามันจะอยู่ซ้ายมือแล้วขาเข้าเนี่ยก่อนที่จะถึงเครื่องหมายเนี่ยมันจะเขียนว่าเส้นทางสำหรับมุสลิมกับเส้นทางสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นตัวแดงเลยแปลว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยสุดเขตเขาแค่นี้ต้องไปทางอื่นละเข้ามาเนี่ยแปลว่าเข้าแผ่นดินฮารอมแล้วไม่สามารถถ้าใครไปลงไปสังเกตนะเวลามาจากยิดดะฮ์นั้นนั่งดูแต่ส่วนใหญ่เราจะหลับกันแต่ถ้าเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยนะหรือว่าคนที่พาไปถ้าเขามีความรู้เขาจะบอกเลยว่าตรงนี้เริ่มต้นเขตฮารอมแล้วนะสังเกตคือมันจะมีป้ายบอกเลยว่าเริ่มต้นเขตฮารอมแล้วก็ก่อนจะถึงตรงนั้นมันจะบอกเลยว่าเส้นทางสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็หรือมุสลิมินแปลว่าคุณทะลุเข้าไปนั้นมีปัญหาละเขาจะไม่กล้าเข้าถ้าไปยิดดะฮ์แต่ถ้าไปทางซีกของมัสยิดไอชะห์ที่เรียกตานาอีมอะไปทางนั้นเนี่ยคือเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในขอบเขตของแผ่นดินฮารอมแปลว่าตรงตานาอีมเนี่ยอยู่นอกเขตของแผ่นดินฮารอมแล้วคนที่ทำอุมเราะห์ก็ถึงไปของอิหรอมมันที่นั่นไงไปที่ฮิลภาษาเราเขาเรียกฮิลคือดินแดนที่อยู่นอกแผ่นดินฮารอมมันมีอัลฮารอมวัลฮิลฮารอมคือพื้นแผ่นดินที่อยู่ในแผ่นดินฮารอมอัลฮิลคือพื้นแผ่นดินที่อยู่นอกแผ่นดินฮารอมโดยหลักการแล้วถ้าเป็นกรณีฮัจญ์สามารถครองอิหรอมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามแต่ไม่ต้องออกไปที่ฮิลแต่ถ้าเป็นการทำอุมเราะห์ถ้าเป็นอะห์ลุมักกะฮ์คนที่เป็นชาวมักกะฮ์ก็เวลาเขาจะทำอุมเราะห์เนี่ยเขาก็ออกไปที่ฮิลไปครองอิหรอมที่นั่นแล้วก็อะไรแล้วก็เนียดเข้ามาส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นผ่านเส้นทางใดก็ตามแต่ที่เป็นจุดที่ถือว่าเป็นมีกอดที่มี5 จุดอยู่รอบมหานครมักกะฮ์มันจะมีอยู่5 จุดเป็นแขตแดนที่คุณเข้ามาเพื่อการครองอิหรอมเพื่อการทำอุมเราะห์จะต้องไม่ผ่านมีกอดจนกว่าจะเนียดในการครองอิหรอมก่อนเราเรียกจุดเหล่านี้ว่าเป็นมีกอดมากานีแปลว่าสถานที่เป็นมีกอดแห่งสถานที่ซึ่งมี5เกาะมี5ที่ด้วยกันที่มะดีนะห์ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามซุนฮูไลฟะห์หรืออับยาตอาลีจริงป่ะถ้าไปในพื้นที่ที่เป็นมานาซิกุลฮัจญ์ที่เป็นดินแดนแห่งการทำฮัจญ์คือมีนาอาราฟะห์มุซดะลิฟะห์สมมุติตัวนี้เป็นมักกะฮ์มีนาจากมักกะฮ์เนี่ยมาสู่มีนาจากมีนามาสู่มุซดะลิฟะห์จากมุซดะลิฟะห์มาสู่อาราฟะห์มีนามุซดะลิฟะห์อาราฟะห์2พื้นที่อยู่ในแผ่นดินฮารอมคือมีนากับมุซดะลิฟะห์ส่วนอาราฟะห์นั้นอยู่นอกแผ่นดินฮารอมแล้วอันนี้เอาแบบง่ายๆจะได้เพราะถ้าผมบอกว่าเขตปักตรงไหนท่านนึกไม่ออกหรอกเอาชื่อที่ท่านคุ้นหูแปลว่าถ้าท่านไปวูกูฟที่อาราฟะห์นั้นอยู่นอกแผ่นดินฮารอมแล้วมีวาดีอูรอนะคือเป็นลำธารหุบเขาที่นบีไปอยู่ในวันวูกูฟแล้วตรงนั้นจะมีมัสยิดอิบรอฮีมมีมัสยิดที่ในอดีตนบีใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่อะไรครับเป็นที่ของการคุตบะห์และละหมาดซูรีละหมาดอาซีหลังจากนั้นนบีก็เดินทางจากนั้นเข้ามาที่อะไรครับญะบัรเราะห์มะห์เพื่อที่อะไรจะมาวูกุฟตรงนั้นมีวาดีอันหนึ่งที่เป็นวาดีเป็นเขตแดนที่แยกระหว่างมุซดะลิฟะห์กับอาราฟะห์ซึ่งนบีมาพักอยู่ตรงนั้น หลังจากนั้นเนี่ยนบีก็หลังจากเมื่อดวงอาทิตย์ค้อยนบีก็ออกจากวาดีอุรานะเพื่อเข้าไปพื้นที่ที่เป็นอาราฟะห์ตรงนั้นเป็นเศษเขตที่ละเขตที่มันแบ่งมันเป็นเขตที่แบ่งระหว่างมุซดะลิฟะห์กับอะไรกับอาราฟะห์วาดีนี้เรียกวาดีอุรานะวาดีอีกอันหนึ่งที่ขั้นกลางระหว่างมีนากับมุซดะลิฟะห์มันมีวาดีอีกอันหนึ่งฉะนั้นมีนามาถึงมุซดะลิฟะห์มีวาดีกั้นวาดีแปลว่าลำธารหรือหุบเหวนะส่วนมุซดะลิฟะห์กับอาราฟะห์ก็มีวาดีนี่คือเขตแดนนี่คือเขตแดนทีนี้ถามว่ากรณีผู้หญิงที่ละหมาดไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวครับคนที่ละหมาดบนแผ่นดินฮารอมมักกะไม่ว่าจะอยู่ที่ตัวมัสยิดิลฮารอมหรืออยู่นอกมัสยิดิลฮารอมผลบุญเริ่มต้นจากแสนเท่ากันปลายทางเท่าไหร่ไม่พูดถึงปลายนะพูดถึงเริ่มต้นเพราะผลบุญการละหมาดที่มัสยิดิลฮารอมเพราะมัสยิดิลฮารอมในความหมายหนึ่งกุรอานแปลว่าแผ่นดินฮารอมครับกุรอานบอกว่ามุชริกีนอย่าเข้าใกล้มัสยิดิลฮารอมแปลว่าอย่าเข้าใกล้บริเวณของพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินฮารอมครับฉะนั้นคำว่ามัสยิดฮารอมในกุรอานมันแปลว่าตัวมัสยิดุลกะบะห์แปลว่ามัสยิดที่มีกะบะห์อยู่คือมัสยิด 2. มัสยิดใกล้เคียงของมัสยิดุลกะบะห์ 3. พื้นแผ่นดินที่เป็นพื้นแผ่นดินฮารอมอันนี้เป็นอะไรครับเป็นความเห็นของป่าที่มาจากตัวบททั้งสิ้นเลยบินบาสบอกว่านี่คือลักษณะเด่นของแผ่นดินฮารอมแปลว่าใครละหมาดบนแผ่นดินฮารอมจะได้ผลบุญเริ่มต้น 100,000 ครับส่วนปลายทางเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งทำไมปลายทางเท่าไหร่ฮะได้ครับยังอยู่ครับอยู่ในแผ่นดินฮารอมครับแต่นี่บางคนบอกอาจารย์ดีงั้นไม่ต้องไปไม่ได้ไปมัสยิดละละหมาดที่ห้องเลยฮะคนละประเด็นกันนะเริ่มต้นกับสุดท้ายคนละเรื่องเราพูดถึงจุดเริ่มต้นเพราะผลบุญของการละหมาดบนแผ่นดินฮารอมไม่ใช่เท่ากับไม่ใช่ว่าหนึ่งวักตูเท่ากับ 100,000 มันหมายถึงหนึ่งวักตูเนี่ยเริ่มต้นจากแสนเพราะมันหมายถึงอัฟดอลหมายถึงประเสริฐกว่าแปลว่ากว่าเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าคุณพยายามมากแค่ไหนทำถูกต้องแค่ไหนคุณวิริยะอุตสาหะแค่ไหนฉะนั้นบอกอาจารย์งั้นละหมาดที่ห้องกับละหมาดที่อารมณ์เท่ากันดิไม่เท่าแต่สตาร์ทเนี่ยเหมือนกันแต่ปลายทางไม่เท่ากันเข้าใจไหมแต่จะไปบอกว่าที่ห้องไม่ได้หรอกมันได้แค่นี้พออย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่บรรดาปวงป่าตั้งแต่อดีตในยุคอดีตมาแล้วที่เขามีความเห็นในลักษณะอย่างนี้โดยเอาตัวบทหะดีษกุรอานมาเป็นหลักนั่นแปลว่าบางวันเนี่ยผมยกตัวอย่างบางคนป่วยไม่สามารถจะไปได้คือพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ให้ไปมัสยิดนะคนละประเด็นเพราะรางวัลของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่นะไปมัสยิดก็ได้มากกว่าไงผมไม่ได้บอกว่าอยู่ห้องกับมัสยิดราคาเท่ากันเปล่าแต่ผมกำลังบอกว่ามันเริ่มต้นจากจุดเดียวกันส่วนปลายทางของผลบุญแตกต่างกันอยู่แล้วครับทุกก้าวที่ไปก็เป็นผลบุญจริงป่ะไอคนเดินไปกับคนนั่งอยู่ที่ห้องมันจะเท่ากันได้ไงแต่มันจุดสตาร์ทเหมือนกันไงแต่นี่บางคนบอกฉันพอใจแค่นี้ก็เรื่องของคุณไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแต่นี่ประเด็นคืออะไรนี่คือความยุติธรรมนะบางคนป่วยอยู่ห้องไปก็ป่วยเลยไม่ได้ไปมัสยิดเลยละหมาดอยู่ที่ห้องจนกระทั่งกลับนั่งอัลลอฮ์อุตส่าห์มาไม่ได้ไปมัสยิดทักวักตูถามไหมว่ามันไม่ไหวมันไปที่นั่นบางคนอัลลอฮ์สอบไม่เหมือนกันนะบางคนแข็งแรงดีจากกรุงเทพไปจากเมืองไทยไปอยู่ที่นั่นป่วยตั้งแต่วันแรกเลยบางคนป่วยจากเมืองไทยไปที่นั่นแข็งแรงมีอยู่ปีหนึ่งผมไม่เอายาไปเลยเพราะปีที่ผมเอายาไปผมไม่เป็นอะไรเลยให้คนอื่นกินหมดผมก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวผมไม่ต้องเอาไปหรอกปีที่ไม่เอาไปป่วยอย่างเดียวเลยดูสิผมบอกเลยว่าที่นั่นเนี่ยปราบเซียนฮะอย่าไปตะกับบดกับอัลลอฮ์บนแผ่นดินฮารอมหนักแน่